วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาครับเวลาที่พูดคุยถึงเรื่องของการเมืองและช่วงไหนที่การเมืองเนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นร้อนเนี่ยดูท่าทีของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะ เขาจะสนใจมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะดูจากยอดวิวเอ่ยยอดของคุณผู้ชมเอ่ยค่ะอาจารย์คะทำไมแล้วจะให้ผมตอบไงก็น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนน่ะเขามีคำถามมายังอาจารย์ด้วยและคำถามก็คือว่าความน่าสนใจเวลาที่อาจารย์อธิบายในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองณปัจจุบันมันเป็นยังไงถอยหลังไปในอดีตมันเคยเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมและถ้าเกิดว่ามองขั้นตอนต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่ออันนี้คือจุดเด่นที่อาจารย์มีที่คุณผู้ชมเขาฟีดแบ็กมาคนอื่นเขาก็ทำได้ค่ะคนอื่นเขาก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญค่ะเพียงแต่ว่าที่ผมย้ำมาโดยตลอดว่าถ้าเราติดตามสถานการณ์ทางการเมืองหรือข่าวสารทางการเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันอคติเราถ้าเราเกลียดคนที่เป็นข่าวอยู่อย่างเงี้ยเวลาเรามองอะไรเราก็จะมองอีกแบบคือเราต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนเราต้องรู้เท่าทันอคติเราก่อนค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักค่ะนะคือแบบกลางๆหน่อยวางใจเป็นอุเบกขาอือหือนะแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็พยายามแยกอันไหนมันเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงอันไหนมันเป็นความเห็นมันปนกันอยู่ในข่าวก้อนเดียวกันเนี่ยเราต้องวิเคราะห์คำว่าวิเคราะห์นั่นคือจับมันแยกและในเวลาเดียวกันเนี่ยเพื่อจะมองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะเป็นจะต้องสังเคราะห์สังเคราะห์นี่คือรวมทั้งแยกทั้งรวมนะมันถึงจะเข้าใจเราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากอย่ามากลัวโอ้ยวันนี้โลกจะแตกผมว่าธรรมดามากเลยดูไปทีละเรื่องเลยงั้นดูเรื่องแรกก่อนค่ะเรื่องของคุณทักษิณค่ะอาจารย์อ่ะเรื่องคุณทักษิณอย่างนี้วันนี้ผมถามคุณก่อนนะคุณจะเอาแบบสั้นย่อหรือจะเอาแบบยาวยืดอ่ะผมถามคุณก่อนน้ำหนักของแต่ละอันไม่เท่ากันค่ะแต่เรื่องของไม่ทุกเรื่องอ่ะมันสามารถจะสั้นย่อก็ได้ยาวยืดก็ได้ทั้งนั้นเอาให้พอเหมาะพอดีอย่าสั้นเกินไปเอาพอเหมาะพอดีค่ะเรื่องอะไรเอาคุณทักษิณก่อนเรื่องคุณทักษิณก็อย่างที่ทราบกันว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้องที่มีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคุณทักษิณเนี่ยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมันเป็นข้อความ3บรรทัดเท่านั้นเองผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ค่ะพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนี่คือมาตรา112ที่บัญญัติเอาไว้ค่ะแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันตีความไม่หมดทุกอันมันตีความไม่หมดแต่ต้องบอกก่อนว่าโทษจำคุกที่มันขยายเมื่อก่อนเนี่ยจำคุกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย1ปีถึง7ปีค่ะมันมีการมาแก้ไขทำให้โทษหนักขึ้นเนี่ยในปี2519โดยใช้เป็นประกาศของคณะปฏิรูปหลังเหตุการณ์6ตุลาปี2519นี่ขยายโทษขึ้นมาเป็นโทษขั้นต่ำเนี่ยจำคุก3ปีค่ะแล้วก็สูงสุดเนี่ย15ปีค่ะคราวเนี้ย3ปีเนี่ยมันจะไม่ใช่ระหุโทษอันนี้มันก็มีรายมันมีเทคนิคในการที่มาถึงตรงเนี้ยนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเป็นปูมหลังมันจะโยงกับเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่เฉพาะคดีคุณทักษิณมันมีของคนอื่นๆมันมีของพรรคก้าวไกลด้วยที่จะยุบพรรคกับอันนี้ด้วยอ่ะนะมันอันนี้ก็จะอธิบายฟังก็ศาลคือทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็มีคำสั่งฟ้องวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณทักษิณต้องไปรายงานตัวกับทางเจ้าพนักงานอัยการเพื่อจะนำส่งตัวไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณทักษิณจะไม่ไปจะไปป่วยมี
คุณหมอวรงก็มาพูดว่าโอ้ไปนู่นไปนี่จะไปข่าวลือเต็มไปหมดแต่ผมเนี่ยเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่าอันนี้ความเห็นนะเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่าคุณทักษิณไปผมเชื่อว่าคุณทักษิณต้องไปรายงานตัวแล้วไม่หนีไม่แหนอะไรหรอกทำไมอาจารย์จึงเชื่อเช่นนั้นคะคือมันจะไปหนีอะไรมากมายคุณหนีมาตั้ง15ปีแล้วอยู่ต่างประเทศตั้ง15ปีแล้วมันยังไงก็ต้องไปลุ้นเอาว่าเมื่อทางพนักงานอัยการพาตัวไปที่ศาลประทับรับฟ้องแล้วเนี่ยศาลจะให้ประกันตัวชั่วคราวหรือเปล่าประเด็นมีอยู่แค่นี้ผมเข้าใจว่าคุณทักษิณไม่ได้ไปรายงานตัวกับอัยการแต่ว่าไปเจออัยการที่ศาลอาญาเลยไปรอที่ศาลไปรอที่ศาลเลยอันนี้อาจจะมีการพูดง่ายว่าตกลงอะไรกันก่อนมากกว่าหน้านี้นะอันนี้คุณที่เป็นทนายความของแกเนี่ยศาลก็ประทับรับฟ้องแล้วก็มีการเบิกความไต่สวนอะไรเป็นตามระบบวิธีการของเขาอ่ะนะจำเลยจะปฏิเสธอะไรต่ออะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแล้วก็พฤติการซึ่งจำเลยเนี่ยปฏิเสธมาตลอดค่ะจำเลยนี่ตอนนี้คุณทักษิณเปลี่ยนเป็นจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยแล้วนะค่ะผู้ต้องหานี่คือร้องทุกข์กล่าวโทษในชั้นพนักงานสอบสวนเมื่อไปประทับรับฟ้องแล้วเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยนะอายุมากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนมีที่พักอาศัยเป็นแหล่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวจกสำคัญประกอบกับโจทก็ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะโจทคืออัยการค่ะไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุผลสมควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอื่นประการใดที่ขัดขวางการพิจารณาของศาลศาลให้ประกันตัวชั่วคราวโดยยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นวงเงิน 500,000 บาทแต่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นจะได้รับอนุญาตจากศาลเข้าใจว่ามีการยึดหนังสือเดินทางเอาไว้ด้วยนะเท่าที่ผมฟังมานะก็โอเคก็แค่นี้ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคราวนี้เรื่องของการต่อสู้คดีในศาลเราพูดถึงอนาคตนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าจะต้องมาพิจารณากันเริ่มต้นเมื่อไหร่ศาลนัดตรวจพยานครั้งแรกเมื่อไหร่คะวันที่17วันที่19สิงหาคมถ้าวันที่19สิงหาคมนี่ตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์นัดตรวจพยานหลักฐานคดีทั้งสองฝ่ายตอน9นาฬิกาซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นโปรเซส ดำเนินการในศาลค่ะเบิกความไต่สวนเชิญพยานบุคคลพยานหลักฐานมาทางฝ่ายจำเลยก็ต้องเต็มที่ทางฝ่ายอัยการก็ต้องเต็มที่จนครบถ้วนกระบวนความไม่มีข้อสงสัยแล้วเป็นการยุติศาลก็จะนัดมาฟังคำสั่งค่ะมาฟังว่าศาลจะมีความตัดสินยังไงในชั้นศาลชั้นต้นคดีนี้ต้องสู้กัน3ศาลอยู่แล้วค่ะนะสมมุติว่ายกฟ้องอ่ะเห็นมั้ยยกฟ้องก็จบค่ะยกฟ้องก็จบสมมุติว่าศาลสั่งจำคุกทางจำเลยคงอุทธรณ์ค่ะอาจารย์ okay. ก็นานอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยกินระยะเวลานานอยู่นะคะคือถ้ามันไม่มีเรื่องอื่นน่ะถ้าไม่มีเรื่องอื่นไม่มีอะไรมาสอดแทรกไม่มีอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะเท่าที่ผมจำได้ก็ประมาณสัก3ปี4ปีค่ะสำหรับศาลชั้นต้นเพราะอย่างกรณีนี้เนี่ยมันโยงจะต้องไปเอาพยานหลักฐานดีไม่ดีต้องเบิกความนักข่าวเกาหลีที่สัมภาษณ์อ่ะค่ะแล้วบทสัมภาษณ์นั้นน่ะตีพิมพ์ที่ไหนอะไรยังไงจะต้องดูประกอบมันหลายอย่างก็ทางทนายก็คงสู้เต็มที่แต่การได้ประกันตัวชั่วคราวเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะทุกคนก็ไปตีความว่าอาจจะไม่ได้รับประกันตัวชั่วคราวต้องไปนอนในคุกค่ะนะผมคิดว่าทางอันนี้เป็นความเห็นผมคิดว่าทางทนายทางทีมที่ปรึกษาของคุณทักษิณเนี่ยก็คงจับยามสามตาแล้วพิเคราะห์น้ำหนักแล้วว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวถึงเดินทางไปศาลค่ะจับยามสามตาคือเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องคำนวณแล้วนะประเมินทิศทางด้วยอาจารย์แต่นุ่นถามนิดนึงว่าในระหว่างที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต้องไปรายงานตัวไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้กำหนดไว้รายงานตัวนั่นคือเรื่องพักโทษไอ้นั้นต้องไปอยู่แล้วกรมคุมประพฤติต้องไปอยู่แล้วแต่มันจะมีประเด็นนิดหนึ่ง
ผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่อธิบดีอัยการเป็นคนสั่งฟ้องคืออัยการสูงสุดเป็นคนสั่งฟ้องเนี่ยจำเลยต้องมาศาลทุกนัดนะครับจะให้ทนายมาไม่ได้นะครับค่ะอันนี้ผมก็จะไปไม่ไปก็ไม่สำคัญนะคือจะไปก็คือจะต้องไปก็ไปได้เพราะก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะใช่ไหมไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปถึงแม้จะขอไปต่างประเทศก็ไปขออนุญาตศาลได้ค่ะนะมันก็เท่ากับว่าก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีก็เหมือนคดีทั่วไปว่าจำเลยยังไม่มีต้องถือว่ายังไม่มีความผิดยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ต้องหาผู้บริสุทธิ์ก็พิสูจน์กันในศาลไปและที่มีการลือๆกันก่อนหน้านี้ค่ะว่าฝั่งของคุณทักษิณมีการร้องขอความเป็นธรรมเห็นทางทนายเขาปฏิเสธแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่การชี้แจงเฉยๆไม่ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมคือผมว่าตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือตอนนี้ขั้นตอนมันเข้าศาลแล้วค่ะนะมันก็คงไม่มีอะไรก็นี่ก็เป็นเรื่องเทคนิคละทั้งฝ่ายอัยการทั้งฝ่ายทนายของฝ่ายจำเลยอ่ะก็ต้องว่ากันเต็มที่อาจารย์แต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าในคดี112ของคุณทักษิณเนี่ยก็มีคนพูดถึงว่ากระบวนการของการพิจารณาของคดีของคุณทักษิณเนี่ยโอ้มันรวดเร็วกว่าของคนอื่นๆไม่ได้รวดเร็วเลยอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยคำว่ารวดเร็วคืออะไรก็เนี่ยค่ะมันชึบชับรวดเร็วมากไม่ชึบชับเลยเรื่องนี้ฟ้องแต่ปี58โอเคเรื่องเกิดแต่ปี58ฟ้องปี60แกไม่อยู่เพิ่งมาเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาปี66ค่ะนี่ปี67อ้าวทำไมเร็วช้าตรงไหนค่ะผมว่าเขามองงี้มากกว่าคืออาจจะไปเทียบเคียงกับคนที่ถูกฟ้องคดีนี้เป็นกรณีอื่นที่ไม่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวซะมากกว่าผมว่ามองประเด็นนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแต่ละผู้ต้องจำเลยในคดีนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันรายละเอียดก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่แต่ว่าโอเคจะคิดอย่างนั้นคิดได้ไม่ได้ห้ามคิดแต่เราไม่เทียบเคียงผมถึงบอกว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณทักษิณไปรายงานตัวต่ออัยการอัยการส่งฟ้องศาลศาลประทับรับฟ้องจำเลยขอประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์ 500,000 ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผล A B C D E F นัดให้ทั้งสองฝ่ายมาตรวจหลักฐานในการดำเนินคดีเดือนสิงหาคมก็เท่ากับไม่มีอะไรแล้ว19สิงหาคมจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรแล้ว19สิงหาค่อยไปดูอีกทีว่าพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงแล้วก็มันก็ต้องว่ากันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ว่ากันไปตามนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นไฮไลท์พิเศษอีกใช่มั้ยคะไม่มีไม่มีผมมองว่าไม่มีแล้วคนอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกับวันที่22สิงหาที่จะครบพักโทษคุณทักษิณซึ่งก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันปกติต้องใช้เวลานะ คือกว่าจะมีนัดพิจารณาเนี่ยศาลต้องกำหนดว่างทั้งสองฝ่ายถามคุณว่างไหมคุณว่างไหมอะไรเงี้ยผมว่าเราอย่าไปมองอะไรแบบอคติเกินไปอะไรเงี้ยเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวรอดูอีกทีนะคะที่ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย19สิงหาไม่ต้องดูอะไรแล้ว ต่อไปนี้คือไม่ต้องไปสนใจแล้วให้ทนายกับอัยการแล้วก็จำเลยแต่ยังมีเรื่องอื่นที่ต้องสนใจอีกไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณเศรษฐาสว.พรรคก้าวไกลช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะคุยประเด็นเรื่องของการเมืองและเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะและสัปดาห์นี้พิเศษค่ะเพราะว่าอาจารย์วีระนะคะแจกหนังสือให้5เล่ม5ท่านด้วยกันนะคะหนังสือนั่นก็คือนับถอยหลังประยุทธ์นับ1เศรษฐาเป็นคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านที่อาจารย์ก็รวบรวมเอาไว้นั่นเองเนี่ยนะคะอาจารย์ไปดูที่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละเรื่องกันนิดนึงอันนี้จบเลยอันนี้จบแบบเรียบร้อยเลยค่ะเรื่องไหนจบเรื่องที่มีคนไปบอกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้การได้มาซึ่งสว.ค่ะมีบทบัญญัติบางมาตราไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะว่ามาตรา36มาตรา40 41วงเล็บ1วงเล็บช่างค่ะเกินความจำเป็นมีบทบัญญัติขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา107ค่ะถ้ามันขัดกระบวนการที่กำลังเลือกสว.กันอยู่ขนาดนี้มันยุ่งแน่นอนนะเอาบทสรุปเลยบทสรุปก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าวินิจฉัยเลยนะคะ
พราะวันนี้นัดมาฟังคำวินิจฉัยเพราะอันนี้มันเป็นประเด็นข้อกฎหมายไม่ได้มีรายละเอียดแล้วก็ให้คนที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารแล้วเขาก็ไม่ส่งด้วยผู้ร้องอ่ะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561มาตรา36มาตรา40วรรค1วงเล็บ3มาตรา41วรรค1วงเล็บ3และมาตรา42วรรค1วงเล็บ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107มาตรา42วรรค1วงเล็บ3เนาะเนี่ยสรุปก็คือไอ้ที่ไปร้องและจะทำให้การเลือกสว.มันสะดุดหยุดลงเนี่ยไม่เกิดค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าการเลือกสว.ซึ่งตอนนี้เขาเลือกระดับจังหวัดได้แล้ว 3,000 คนค่ะเขาก็จะมาเจอกันวันพุธที่26มิถุนายนสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเพื่อเลือกสว.ให้เหลือ200คนค่ะกับสำรองอีก100คนค่ะเขาก็จะเอาคน 3,000 คนเนี่ยมาที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ให้เลือกกันเองตามกลุ่มแล้วก็มีการเลือกไข้อะไรก็ไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าประเด็นก็คือว่ามันเดินหน้าตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้ค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรที่จะไปทำให้สะดุดหยุดลงผมก็พูดมาตั้งแต่แรกๆ แล้วว่าผมอ่านดูแล้วอ่านดูอีกนะผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันจะเป็นประเด็นตรงนี้แต่ว่าโอ้โหเขาก็โอ้โหไปโยงว่ามันจะเป็นการวางหมากทำไม่อย่างนั้นผมว่าอะไรมันไปคิดอะไรกันมากขนาดนั้นวะอาจารย์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่น่าจะขาดมันไม่มีเหตุอะไรอย่างนั้นคราวนี้เขาก็ดำเนินไปก็จะได้สว.อย่างที่ว่าเนี่ยส่วนประเด็นที่ว่าไอ้ที่ไปร้องเรียนกันทีหลังเนี่ยว่าไอ้มันมีการหัวมันเป็นชื่อเดียวกันมันแต่งชุดเหมือนกันมาอันนี้ทีหลังแล้วนะไม่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยทำไมอะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเวลาปีนึงที่จะใครที่ร้องมาสืบสวนเจอไอ้คนนี้เชื่อเจอคนนี้เชื่อซอยที่หลังกันเหรอคะเออต้องซอยภายใน1ปีซอยแล้วก็มันมีคือสว200คนแล้วเขาสำรองไว้อีก100คนแถวนึงมันมีแถวละ20เอ้ยแถวละ10 20แถวแล้วก็มีแถวต่อข้างล่างอีก5ค่ะก็สไลด์ไปเดี๋ยวมันอยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมอ่ะกลุ่มนี้ไปก่อนเหลือคนล่างขึ้นมาโอ้ยแล้วพอพ้นปีหนึ่งปั๊บเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นจบไม่ได้มีปัญหาอะไรดำเนินไปตามเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกโอ้ยมันเป็นการวางแผนจะทำให้สมาชิกวุฒิสภามันผมดูแล้วผมไม่เห็นเหตุอะไรเลยอาจารย์อย่างนี้ก็แปลว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกรรมการเลือกตั้งเขาก็ยิ้มแต่ว่าเมื่อเช้านี่พูดไปพูดเถอะทำไมคะน้าแหวงผมแกก็คงจะค่อนข้างจะหวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะค่ะก็ไปเฝ้าพระสังฆราชเนี่ยมันคือวันนี้ท่านโพสต์ใน Facebook ค่ะว่าเย็นสงบแจ่มใสพร้อมกับลูกว่าไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชค่ะก็อย่างนี้แหละสไตล์เขาล่ะนะเอาเป็นว่าเป็นไปตามปกติสำหรับสว.ใช่ๆแต่นี้เราจะได้สว.ก็น่าจะช่วงเดือนกรกฎาคมมั้ยอาจารย์ไอ้ตรงนี้ต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆเพราะผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะผมไม่ได้ไปอ่านพระราชบัญญัติไม่ได้อ่านพระราชบัญญัติประกอบรุ่นว่าโดยการได้มาซึ่งสว.สมมุติอย่างนี้อ่ะผมนึกภาพให้คุณเห็นภาพต่อถ้าวันที่2กรกฎาคมคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศรายชื่อสว.รายชื่อผู้ที่จะเป็นสว.100คนเอ้ย200คนแล้วก็รายชื่อสำรอง100คน100คนผมไม่แน่ใจว่าในขั้นตอนเนี่ยตัวประธานกกต.จะเป็นคนนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวแล้วลงในราชกิจจาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะส่วนเรื่องของการไปรายงานตัวเรื่องของการประชุมเรื่องของอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเขาก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปเลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาอะไรกันก็คิดว่าโปรเซสนั้นเป็นโปรเซสที่ตามมาเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดก็จะมีสว.เข้าประชุมแต่ว่ามันยังเป็นปิดสมัยประชุมอยู่นะค่ะเพราะตอนนั้นเข้าใจว่ามันยังไม่ได้เป็นสมัยประชุมสามัญแต่ว่าเขาจะทำอะไรในรายละเอียดก็ไม่รู้แหละค่ะนะก็ต้องดูสิ่งที่เราสนใจขนาดนี้ก็คือว่าจาก 3,000 เนี่ยในระดับจังหวัดที่ได้กันแล้วเนี่ยเหลือ300เนี่ย
เอาออกไป 2,700 คนเนี่ยแต่ละแถวอ่ะแต่ละกลุ่มอาชีพอ่ะเราจะได้ใครหน้าตาประมาณไหนโปรไฟล์เป็นยังไงเออ10คนของแต่ละกลุ่มดูที่เป็นยังไงค่ะอาจจะมีบางคนบอกโอ้สวอาจจะไม่ค่อยเก่งอะไรไม่รู้เรื่องกฎหมายผมก็อย่าไปห่วงเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเป็นหน่วยงานแต่ด้านนิติบัญญัติเขามีฝ่ายกฎหมายเขามีทีมงานที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่จะไปห่วงนะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายอะไรกันไม่ต้องห่วงเรื่องของสวค่ะห่วงนายกเศรษฐาไหมคะนายกเศรษฐาเลยค่ะนายกเศรษฐานี่ผมจะต้องห่วงอะไรแกวะหนึ่งแกมีเงินเป็นพันล้านอ๋อไม่ต้องไปห่วงฐานะของท่านเออว่ะคุณจะให้ผมไปห่วงอะไรแกผมถามห่วงตำแหน่งของท่านค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่ผมจะต้องไปห่วงอ้าวก็สว40คนน่ะทำไมเขายื่นก็ที่มีเหตุเนี่ยนำมาซึ่งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะก็ต้องมีคำสั่งเพิ่มเติมเนี่ยค่ะอาจารย์ทำไมกรณีที่ไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานผมไม่ได้ไปผมไม่ได้คือคุณเพราะผมไม่ได้เป็นห่วงเป็นแหงอะไรกันนะท้ายที่สุดค่ะสารโอเคเอาเนี่ย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 ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าอะไรกันมากเอาประเด็นต้องดูอย่างนี้หน้าที่สองค่ะต้องดูว่าวันเนี้ยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการเป็นนัดพิจารณาค่ะนะเรื่องที่ว่าเนี่ยคนไปร้องอะไรต่ออะไรแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานชื่นแบนอะไรเนี่ยนะค่ะให้ดูในบรรทัดที่เขียนว่าผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจารณาต่อไปวันพุธที่10กรกฎาคม2567ค่ะอันนี้สาระอยู่ตรงนี้ประเด็นก็คือให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นส่งสำเนาเอกสารตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องกำหนดประเด็นว่าหน่วยงานบุคคลทำความเห็นมาส่งสำเนาเอกสารมาซึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสามนูนเนี่ยกำหนดประเด็นอะไรแต่ให้ยื่นต่อศาลภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแล้วก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมากำหนดนัดพิจารคือเอามาพิจารณาต่อไปเขาเรียกว่ากำหนดนัดพิจารณาวันพุธที่10กรกฎาคม2567เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ฟิลฟรีจากนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มันก็มีข่าวเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดแซวไปล่ะว่าพยานบุคคลที่จะไปให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าจะส่งเป็นเอกสารเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยนะอาจารย์รู้ว่ามี1คนมี1คนตอนแรกผมเอ้ยยังไงต้องเป็นวิษณุว่ะค่ะผมคิดอยู่ในใจนะผมเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตกลงเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือคุณณัจจารีอนันตสินซึ่งอันเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะไปมีการไต่สวนในศาลในแง่พยานบุคคลหรือจัดทำความเห็นหรือส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดตอนนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดประเด็นอะไรให้กับคนที่จะต้องได้รับหนังสือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบุคคลซึ่งเราไม่รู้มีแค่ไหนเราไม่รู้ว่าหน่วยงานเนี่ยทางสามนูนเนี่ยส่งไปถึงใครตัวบุคคลเนี่ยส่งไปถึงใครแต่เท่าที่ทางคุณวิษณุเครืองามอธิบายให้ฟังเนี่ยในแง่พยานบุคคลที่จะไปให้การในศาลเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวก็คือคุณณัจจารีนั่นแหละคือคุณที่เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะบอกว่ารู้เรื่องมากที่สุดะนะเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่ออะไรซึ่งคราวนี้มันก็มีประเด็นต่ออาจารย์คุณณัจจารีเนี่ยคือเขาเป็นใครโปรไฟล์เขาเป็นอะไรอาจารย์รู้ไหมคะเขาเป็นเมียอธิบดีกรมธนารักษ์หลายคนบอกว่าเขาเป็นอดีตอธิบดีกรมท่านเก่งนะท่านเก่งนะผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักหรอกผมยังไม่รู้จักใครเราบ้าแหมไม่จริงอ่ะแต่เขาไปเป็นพยานเพิ่มเติมเก่งไม่เก่งเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาทำงานตามหน้าที่ก็เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยปกติแล้วเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อที่จะนำขึ้นมากราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยเลขาธิการรัฐมนตรีเป็นคนทําอยู่แล้วคุณณจารีนี่มาในสมัยใครคะท่านประยุทธ์มั้ยน่าจะนะน่าจะน่าจะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสมัยคุณประยุทธ์ค่ะเพราะตอนนั้นใครออกไปจําไม่ได้ละจําไม่ได้ละไม่ได้จําไม่ได้อาจารย์ทีนี้มันมีประเด็นของคุณเศรษฐาเนี่ยค่ะที่พูดกันน่ะเรื่องของจริยธรรมเอ่ยความซื่อสัตย์เอ่ยเนี่ยโอ้นี่ค่ะคำแนะนำของผมนะสิ่งที่ต้องไปทำซึ่งผมยังไม่ได้ทำต้องไปดูบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในหมวดนี้เหมือนกับตอนที่เรื่องคุณประยุทธ์จำได้ไหมก็ต้องไปดูว่าทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันวางระบบไว้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามเป็นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามถ้าใครมีพฤติกรรมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปอ่านต้องไปอ่านจริงๆอะผมกำลังจะไปอ่านอยู่ในกำลังจะให้เด็กเขาไปเอาเอกสารพวกนี้มาอ่านอยู่ว่าในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาวัตถุประสงค์เขาแจกแจงยังไงจะได้มีหลักแล้วผมคิดว่าในการทำเอกสารที่แจ้งก็ต้องไปดูตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละช่วงนี้อาจารย์เขาอ่านเอกสารเยอะมากเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่รู้ข้อมูลเยอะมากๆเรื่องของคุณเศรษฐาประมาณนี้ okay. พอนะคะอาจารย์แต่ว่าอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกรณีก้าวไกลเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะกรณีของท่านเศรษฐาเนี่ยที่เขานัดอีกทีก็คือ10กรกฎาคมอันนั้นก็ยังไม่ใช่การชี้ขาดเป็นนัดพิจารณาค่ะแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีการจะมีความจำเป็นหรือจะมีการเปิดศาลไต่สวนต่อสาธารณชนหรือเปล่าค่ะยังไม่รู้ค่ะนะอันนี้ก็ต้องรอแต่ว่าระหว่างนี้คุณเศรษฐาก็ทำงานไประหว่างนี้อันนี้คือเรื่องของคุณเศรษฐาแต่เรื่องของพรรคก้าวไกลอะคะก็คล้ายๆกันก็วันนี้ก็เป็นนัดพิจารณาเหมือนกันแล้วก็ให้ผู้ร้องส่งเอกสารพยานอะไรมาเพิ่มเติมสรุปความว่าผลการพิจารณาดูวันนี้นะอันนี้ละเอียดนะค่ะของพรรคก้าวไกลนี่ค่อนข้างละเอียดเป็นประเด็นไปค่ะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า 1. เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปเราไม่รู้ว่าบุคคลที่ว่านี่คือใครเราไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ว่า7วันช่วยมาส่งให้ผมหน่อย 2. มีคำสั่งให้นำพยานหลักเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยสามนูนที่3ทับ2567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของสามนูนอันนี้ก็ติดชึ่งของเดิมที่มีคำวินิจฉัยเอามารวมตรงนี้ด้วย3ทับ2567ค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ากกต.ไม่ได้ส่งเอกสารมาแต่ว่าศาลสั่งให้เนี่ยให้นำพยานหลักฐานเป็นเอกสารมาค่ะ 3. กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่3กรกฎาคมค่ะอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือหลังจากเรียกเอกสารมาแล้วเนี่ยศาลก็จะมานั่งพิจารณาอีกทีว่าตามเอกสารที่เรียกมาอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะรวมทั้งก่อนหน้านี้ที่ส่งอะไรกันมาแล้วเนี่ยศาลจะมีคำสั่งอะไรในวันที่3กรกฎาคมวันพุธวันพุธนะแล้วก็4กำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ค่ะมันแบ่งเป็น2สเต็ปสเต็ปที่1เนี่ยจะมีคำสั่งในวันนั้นวันที่3กรกฎาคมสำคัญมากนะนี้วันที่3กรกฎาคมเนี่ยว่าศาลจะให้ทำยังไงต่อค่ะนะซึ่งก็ต้องผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องหรือพยานบุคคลส่งอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะดำเนินการต่อศาลยังมีอีกขยักหนึ่งบอกว่ากำหนดให้คู่กรณีก็คือสำนักงานกกต.กับพรรคก้าวไกลแล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปนึงแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะกระบวนการจะดำเนินการต่อไปยังไงยังไม่ทราบคราวนี้ต้องไปดูว่าที่ศาลบอกใ
เอาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตั้งไปเนี่ยมันยังไงค่ะแล้วคู่กรณีมาดูพยานหลักฐานแล้วยังไงต่อเนี้ยนะเสร็จแล้วประเด็นก็คือว่ายังไม่มีการนัดคือพูดง่ายว่ายังไม่ได้สรุปแต่มีคนเล่าให้ผมฟังแบบนี้ว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการไต่สวนอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดศาลไต่สวนอ๋อถ้าไม่เปิดศาลไต่สวนคือเวลาเปิดศาลไต่สวนเนี่ยมีเรียกพยานบุคคลมาให้การมีการซักถามอะไรเงี้ยซักถามทั้งฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องถ้าเป็นพยานของฝ่ายผู้ร้องก็โอเคเนี่ยนะคุณช่วยบอกศาลไปหน่อยอย่างนี้ไอ้คนที่เป็นฝ่ายผู้ถูกร้องก็ต้องซักค้านเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียกพยานมาในศาลอ้าวก็ต้องพูดไอ้พูดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ทางคนที่เป็นผู้ร้องก็ต้องสอบถามคัดค้านเหมือนเราดูในหนังอ่ะที่มีคณะลูกขุนอย่างนั้นอ่ะตัวศาลเองก็อาจจะถามเพิ่มด้วยเพราะมันเป็นศาลไคฟงศาลไคฟงนี่เป็นศาลไต่สวนนะหวังเฉาหมาฮั่นตันเจ้าเลยว่ากันช่วยกันเนี่ยนะแล้วก็ร้องฮู้เลยประมาณยังไม่ได้เรียกเครื่องประหารได้อย่างไรนะคะอาจารย์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือดูในลักษณะนี้มันเหมือนการไต่สวนไปแล้วแต่ว่าคือลักษณะของศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นกระบวนวิธีการพิจารณาเนี่ยมันเป็นระบบไต่สวนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดศาลก็ใช้เนี่ยตั้งเป็นประเด็นคุณช่วยก็นี่ก็คือการไต่สวนน่ะศาลสงสัยอย่างนี้คุณช่วยมาหามาให้หน่อยคุณก็ทำคำชี้แจงมาทำชี้แจงคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องเบิกพยานในศาลเปิดศาลก็ไม่ต้องเปิดนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะมันก็แต่ว่ากระบวนการก็คือว่าสรุปรวมความก็คือว่ายังไม่ถึงจุดคือคำสุดท้ายคือว่าศาลจะต้องนัดมาฟังคำวินิจฉัยนะอันนั้นอันสุดท้ายอย่างที่เกิดขึ้นกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ศาลมานัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้จบแล้วของคุณเศรษฐาก็ยังไม่ของคุณพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาก็ยังไม่ก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะเลยเดือนกรกฎาคมไปเลยผมคิดว่านะน่าจะเลยเดือนกรกฎาคมไปเลยนะค่ะเร็วช้าอย่างไรก็เต็มที่ก็กรกฎาค่ะนะแต่ว่าคุณดูด้วยว่าอ้าวเรียกอย่างกรณีคุณเศรษฐาในวันที่10นี่ไล่อย่างนี้เลยค่ะอาจารย์คะวันที่3คือตรงกับวันพุธอันนี้คือของก้าวไกลเนาะ3 9แล้วก็10ค่ะในห่วงเดือน3ไม่มีอะไร3ก็นัดพิจารณาศาลก็จะมีคำสั่งเพิ่มเติมถึงวันนั้นเราค่อยมาฟังค่ะวันที่9ไม่เกี่ยวกับเราเพราะให้คู่กรณีได้ไปอยู่พยานหลักฐานว่ามันใช่ไหมตรวจสอบกันตรงกันนะแล้วหลังจากนั้นศาลจะว่ายังไงต่อผมยังไม่รู้กรณีของคุณเศรษฐาก็เหมือนกันวันที่10ศาลจะนัดมาพิจารณาอีกทีวันที่10หลังจากได้พยานหลักฐานตามที่ตั้งประเด็นไปแล้วจะเปิดศาลพิจารณาเมื่อไหร่หรือจะเปิดไหมหรือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้มาเพียงพอแล้วไม่ต้องมาคือให้พยานบุคคลเขียนความเห็นก็ได้ก็ไม่ต้องมาศาลก็เขียนมาเนี่ยเป็นความเห็นเป็นความชี้แจงคุณคำชี้คุณพิมพ์มาเลยพิมพ์มาแล้วพอใช่ไหมใช่ก็จบแล้วไม่ต้องมาอาจารย์พอจะทราบไหมว่าคำร้องของกกต.มันคล้ายกับตอนของพรรคอนาคตใหม่กับไทยรักษาชาติไหมผมอ่านดูแล้วมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเนาะอ้าวก็ผมเคยส่งให้คุณน่ะ10หน้าน่ะคนละเรื่องกันคนละเรื่องเนาะคือเราไม่ต้องไปโต้แย้งว่าไม่ต้องไปโต้แย้งว่าเขาใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา92หรือมาตรา93หรือดำเนินการอันนี้เป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาต่อสู้กันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะเราไม่ต้องไปวินิจฉัยว่าเหมือนไม่เหมือนแล้วมันช่างมันเถอะทุกเรื่องอ่ะทุกคดีอ่ะมันไม่มีความเหมือนกันหมดทั้งหมดทุกอย่างไม่มีทุกรูปแบบทุกคดีที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่มีทางเหมือนกันหมดทุกอย่างเพราะ1คนละพรรค2รายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเทียบเคียงอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันมีลักษณะใกล้เคียงกันมากอาจจะอนุโลมอย่างนั้นได้แต่มันไม่เหมือนกันกรณีของพรรคไทยรักษาชาติไม่มีการเปิดศาลไต่สวนนะปุ๊บๆๆคุณต้องไปอ่านหนังสือปากท้องชาวบ้านจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์เล่ม1นั่นแหละอยู่ในนั้นเลยนะในปัจจุบันนี้ก็ต้องอ่านนะคะนับถอยหลังประยุทธ์นับ1เศรษฐานั่นเองค่ะอาจารย์ภาพรวมของการเมืองตอนนี้ถือว่าอุณหภูมิมันลดลงไหมไม่อ่ะมันก็เหมือนเดิมจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรเลยค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากร้อนเนี่ยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมดูบอลดีกว่าเนี่ยนะคะช่อง 9M.HD หมายเลข30ของเรานะคะเอาใจคอบอลนะคะฟุตบอลยูโร2024จัดเต็มแบบ HD เลยค่ะชมสดเนี่ยนะคะแล้วก็แบบคมชัดค่ะอาจารย์เชียร์บอลด้วยนะ
ยังไม่ได้ดูสักคู่เลยเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ไงต้องแต่ต้องดูของช่อง9นี่แหละถูกต้องนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเนี่ยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ